วันนี้พามาร้าน ORB นะครับลานจอดรถไซยูรินะครับไซยูริคืออาบอบนวดของเชียงใหม่นะครับจอดรถฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นลานจอดรถของร้านนะครับชื่อโรงแรมอะไรโรงแรมละลินวิลล่านะครับโรงแรมละลินวิลล่าร้านอยู่ชั้นล่างของโรงแรมนะครับเส้นนี้เขาเรียกถนนอะไรนะเอาเป็นว่ารู้แต่ว่าเนี่ยครับปากซอยไซยูริอะครับจอดรถหน้าไซยูริเนี่ยนะครับจะเป็นลานจอดรถละลินวิลล่านะครับละลินวิลล่า ORB เป็นร้านเป็นเหมือนทำขึ้นมารองรับส่วนของโรงแรมนะครับนี่เวลาเปิดปิดก็เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็จัดได้สวยจัดได้หรูด้านบนเป็นโรงแรมนะครับด้านบนเป็นโรงแรมอันนี้ทางขึ้นโรงแรมนะส่วนโรงแรมมีลิฟต์ขึ้นนะครับมีลิฟต์ขึ้นช่องนี้มาด้วยกันครับมอค่ะมอค่ะจะไปเสิร์ฟให้ใช่ไหมคะเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะคะขอบคุณมากอะไรนะคะแล้วลูกสาวอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรให้ลูกแล้วถ้าไม่ให้ผมที่จะดูแล้วผมให้ดูเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าคือตามหลักนะคะเขาคือร้านอาหารก็ไฟไม่อนุญาตให้นำเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆมันก็มีหลายเมนูนะคะที่เราอ๋อร้านมุมนี้ก็สวยดิก็อันนี้คือภายในร้านนะครับปรับอากาศนะครับอากาศเย็นอยู่ผมพาไปดูด้านนอกดีกว่าก็บรรยากาศภายในสวนนะครับช่วงนี้เชียงใหม่ร้านแบบนี้เยอะนะครับบรรยากาศดีก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับบอกก่อนก็เหมือนกับว่าทำขึ้นมารองรับสวนเป็นสวนน้ำไหลเล็กๆมีปลาคาร์ฟไม่กี่ตัวแบบดูแล้วเย็นตาดีเป็นสวนมอสนะครับใช้พื้นที่ได้คุ้มส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะมีไม้กั้นกลางก็จะเป็นโรงแรมเหมือนกันก็ถ้าพูดถึงว่ามานั่งกินอาหารจิบกาแฟแถวๆนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับอ
็มีเวลาว่างผมก็จะทำรีวิวร้านแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่จัดร้านได้สวยแล้วก็บรรยากาศดีนะครับก็ร้านไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าทำได้ดีโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้อะไรเนี่ยมอคค่ามอคค่ากับอะไรไม่รู้ของน้องโบแก้วละ100ใช่ไหมมอคค่า85อันนี้85แล้วเนี่ยจำไม่ได้มัน90 85 90โอเคก็เจอในคลิปหน้านะครับสำหรับร้านสวยๆมีมาเรื่อยๆครับกดติดตามไปเลยครับ